มาดูความสวยงามและความยิ่งใหญ่อลังการของมะขามต้นนี้นะครับโอ้โหถ้าใครมีครอบครองนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับมะขามไซส์นี้นะครับต้องใช้เวลาในการสร้างนี้หลาย10ปีนะครับกว่าจะได้แบบนี้ทำรากทำกิ่งทุกคนก็ทำได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ได้ใหญ่ได้อลังการขนาดนี้เวลาเท่านั้นนะครับสุดยอดนะครับต้นนี้ก็ได้รางวัลนะครับที่งานประกวดบอนไซห้วยยางนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับโอ้สุดยอดนะครับต้นนี้เป็นของสวนไม้ไทยนะครับบอนไซไม้ไทยก็อยู่ที่แถวห้วยยางนี่เองครับสวนใหญ่มากนะครับสวนนี้ไม้สวยๆเต็มสวนเลยนะครับก็เป็นที่ถูกใจของทั้งไทยและต่างชาตินะครับเอามาให้ชมครับสุดยอดมะขามบอนไซมั่งคั่งบอนไซหมากเล็กหมากน้อยนะครับต้นนี้นะครับสวยมากนะครับอยู่ที่งานประกวดบอนไซโรงเรียนบ้านห้วยยางนะครับจังหวัดราชบุรีดูครับเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็น่าจะยก2คนไหวนะครับดูใบเขาสวยมากนะครับนี่เป็นมั่งคั่งที่สวยจริงๆนะครับหรือต้นหมากเล็กหมากน้อยหรือทางบุรีรัมย์เรียกอีแปะนะครับต้นแปะอย่างเงี้ยครับเป็นไม้ทรงต้นที่สวยจริงๆนะครับเป็นไม้ก่อหินนะครับต้นนี้ก็น่าจะอายุเกิน10ปีแน่นอนนะครับสวยมากเขียวสวยดีนะครับตัวนี้อยู่ในกระถางบางๆนะครับบางมากนะครับก็อยู่ได้นะครับสบายเลยสวยงามเอามาให้ชมครับสวัสดีครับมาดูบอนไซต้นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกต้นนึงที่เป็นดาวประกวดในสนามบอนไซนะครับก็จะเห็นเกือบทุกงานนะครับต้นนี้ต้องบอกว่ามีหลายต้นมากนะครับที่เป็นทรงนี้นะครับที่ลุงมอดทำไว้ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับแต่ว่าต้นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าของเฮียทูลหรือว่าของลุงมอดนะครับแต่ว่าสวยมากนะครับต้นนี้ก็อยู่บ้านห้วยยางครับอยู่บ้านห้วยยางที่งานประกวดบอนไซห้วยยางต้นนี้นะครับสร้างก็20กว่าปีได้แล้วมั้งครับอายุนะอายุสร้างนะครับแล้วสร้างไม่เหมือนใครนะครับเอาหินเอารากเกาะไม่ได้เกาะหินนะครับอมหินมิดเลยนะครับรากเขาโอ้กว่าจะได้นะครับต้องใช้เวลามากนะครับนานมากสวยจริงๆนะครับต้นนี้ก็ไปหลายงานนะครับอาจจะแห้งไปบ้างนะครับงานประกวดช่วงนี้ก็เยอะนะครับก็ต้องบริหารจัดการไม้ดีๆนะครับนี่สุดยอดครับเอามาให้ชมนะครับเป็นแนวทางเผื่อใครอยากทำตามโอ้โหมาดูมะขามยักษ์ต้นนี้ครับต้องบอกว่าสวยมากดูครับอยู่ในกระถางบางๆแล้วก็ต้นใหญ่มากนะครับดูอ้อมฝั่งนี้โอ้สุดยอดนี่ครับบอนไซมะขามก่อหินนะครับมะขามก่อหินคือรากใหญ่มากนะน่าจะหลายสิบปีนะครับกว่าจะได้อย่างนี้โอ้ดูครับใหญ่มากสุดๆเลยมะขามต้นนี้ทำมารินบอนไซนะครับโอ้ยดูรากรากก่อหินนะครับกว่าจะเกาะได้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีนะครับดูโอ้บิดเอี่ยวไม้ทดด้วยนะครับเนี่ยทดข้อต่อเขียงทดจนถึงสุดยอดเลยนะครับดูสุดยอดมากต้นนี้บอนไซมะขามนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยยางนะครับและราชบุรีนะครับเคยเห็นแต่บอนไซเพมหน้าก่อหินนะครับมาดูบอนไซเพมหน้าอมหินบ้างครับนี่ครับบอนไซต้นนี้นะครับเป็นประเภทไม้เก่านะครับได้รางวัลด้วยนะครับต้นนี้ติดรางวัลที่ห้วยยางด้วยนะครับดูการสร้างครับสุดยอดนะครับหินไปยังไงก็เอารากไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปเล่นข้างบนนะครับโอ้สวยงามกว่าจะได้แบบนี้นะครับต้องใช้เวลาหลายสิบปีนะครับต้องสุดยอดนะครับคนทำน่าจะเป็นลุงมอดนะครับหรือไม้ใครไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยสุดยอดครับตัวนี้สวยจริงครับเป็นบอนไซเพมหน้าไต้หวันนะครับบอนไซเพมหน้าไต้หวันรากสวยงามนะครับรูปทรงสมบูรณ์นะครับก็เอามาให้ชมเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากสร้างบอนไซนะครับบอนไซเพมหน้าดูครับรากโอ้แล้วก็เส้นใหญ่ด้วยนะครับรากไม่ใช่เส้นเล็กๆนะเทียบกับมือผมก็มาให้ชมเป็นแนวทางนะครับสำหรับบอนไซรูปทรงต่างๆนะครับ
เป็นแนวทางในการสร้างนะครับแล้วครับสวัสดีครับบอนไซเพมหน้ากอหินต้นนี้นะครับโอ้โหนี่ผมถ่ายที่งานราชบุรีนะครับบ้านห้วยยางโรงเรียนบ้านห้วยยางต้นนี้นะครับสวยมากนะครับเป็นเพมหน้ากอหินที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าตกเป็นบอนไซสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็เป็นไม้กอหินที่สวยอีกต้นนึงเลยนะครับดูครับการกอหินที่ราชบุรีนี้ไม้กอหินเยอะมากนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่แบบสุดยอดนะครับติดรางวัลมาเยอะมากนะครับแล้วก็อีกต้นนึงคือต้นนี้นะครับเอามาให้ชมว่าบอนไซเพมหน้านี้มันก่อหินได้สวยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงตกกระถางหรือทรงอะไรก็ทำได้หมดเลยนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายตายยากด้วยนะครับนี่เอามาให้ชมครับสวยงามทีเดียวดูไม้ซากต้นนี้นะครับจากชมรมบอนไซดอนทูบนะครับต้นนี้มาจากทางใต้เลยนะครับโอ้โหต้นนี้ได้รางวัลที่สวนท่านนายกมาแล้วนะครับที่งานบางกอกบอนไซมาแล้วปิดรางวัลโอ้ซากสวยมากนะครับแบบที่เห็นขาวๆนั่นคือซากเขานะครับตรงนี้ก็คือเนื้อส่วนมีชีวิตของเขาโอ้นี่ครับการดูแลเอาใจใส่นะครับต้นนี้ก็อายุเยอะพอสมควรนะครับกว่าจะเป็นบอนไซแบบนี้ก็ต้องใช้เวลามากนะครับสวยๆนะครับต้นนี้มาดูบอนไซโปรเจกต์สีต้นนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหดูรากครับรากนี้เรียกว่าหนวดปลาหมึกนะครับแบบทียิบเลยนะครับคือสร้างกันขนาดนี้เลยนะครับดูผมไม่รู้ว่าเสียบหรือไม่เสียบนะครับแต่ว่าข้างบนนี้เป็นโปรเจกต์สีนะครับแต่ว่ารากข้างล่างนี้สุดยอดมากนะครับเป็นไม้ก่อหินนะครับเป็นไม้ก่อหินโพเจ็ดสีก่อหินนะครับในกระถางบางๆนะครับต้นนี้ไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ที่ห้วยยางราชบุรีนะครับที่งานห้วยยางราชบุรีเห็นแล้วก็เลยเอามาให้ชมนะครับว่าโอ้ทำรากสวยมากนะครับนี่บิดโค้งๆอย่างนี้นะครับก็เล่นได้ทุกแบบทุกสไตล์นะครับก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งนะครับน่าเล่นมากครับก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับทั้งโพฮาวายทั้งโพเจ็ดสีทั้งปอนะครับมีหลายอย่างนะครับไม้ทรงนี้โดยเฉพาะของไต้หวันนี่สุดยอดมากนะครับนี่ของไทยเราก็ไม่แพ้กันนะครับเอามาให้ชมนะครับความสวยงามของบอนไซโพเจ็ดสีจะพามาชมตะโกนะครับบอนไซตะโกที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามนะครับที่งานประกวดบอนไซที่ห้วยยางนะครับโอ้ต้นนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับสวยแบบเตะตาเลยนะครับเป็นทรงตกกระถางนะครับที่สวยงามสมบูรณ์มากนะครับกว่าจะได้อย่างนี้ต้องมี20ปีแน่ๆนะครับโอ้สวยงามนะครับต้นนี้สมบูรณ์จริงๆเขียวสวยเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นนึงนะครับที่เก่าแก่นะครับอยู่ในกระถางบางๆนะครับไม้เก่าแก่เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เป็นแนวลิฟใบนะครับเป็นแนวอนาโตมีนี่ครับก็กำลังแตกใบอ่อนนะครับตะโกเยอะนะครับวันนี้ตะโกเยอะที่งานประกวดบอนไซห้วยยางก็เอามาให้ชมเป็นบางส่วนนะครับเอามาให้ชมเป็นบางส่วนตะโกก็เมืองไทยเราก็มีสวยๆอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาโชว์ตัวนะครับบอนไซชาฮกเกี้ยนนะครับใครจะคิดว่าไม้ที่เขาเอาไปปลูกประดับรั้วนะครับทำรั้วบ้านนะครับจะเอามาทำเป็นบอนไซได้สวยงามอลังการขนาดนี้นะครับต้นนี้นะครับเป็นของอาจารย์ปี้ระยองนะครับสุดยอดนะครับต้นนี้ติดรางวัลมาแล้วทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยยอดเยี่ยมนะครับหลายสนามนะครับต้นนี้สวยจริงๆครับเอามาให้ชมนะครับ
เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากหาไม้มาทำบอนไซนะครับเริ่มได้เลยครับไม้ง่ายๆต้นนี้เป็นไม้ชายฮกเกี้ยนนะครับเลี้ยงง่ายนะครับมาดูของดีจากสิงห์บุรีกันบ้างครับนี่คือบอนไซของจ่าบัตรนะครับวันนี้กะว่าจะได้เห็นบอนไซเข็มสวยๆนะครับไม่เห็นนะครับวันนี้ออกดอกไม่ทันนะครับจ่าบัตรก็ไปทุกงานนะครับก็พักไม้บ้างนะครับนี่ก็เอาต้นอื่นมาแทนนะครับเวียนๆกันไปนะครับเป็นการช่วยงานกันนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่ก็คนที่มายกไม้ก็ระดับอาจารย์ทั้งนั้นนะครับอาจารย์เขียดนะครับก็นี่ครับต้นนี้ก็เป็นทรายใบกลมนะครับแล้วก็มีตะโก้นะครับตะโก้หนูนะครับต้นนี้ก็ติดรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้วนะครับเคยได้ยอดเยี่ยมมาแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาศึกแชมป์ชิงแชมป์ด้วยนะครับโอ้สวยงามนะครับแต่ละต้นของจ่าบัตรไม้น่าจะเยอะมากนะครับเท่าที่เห็นวันนี้นะครับจะพามาชมความสวยงามนะครับของบอนไซมะสังนะครับต้นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกต้นหนึ่งที่รากสวยงามอีกต้นหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับที่ผมเห็นนะครับก็ทำรากแบบโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นของอาจารย์เฉลียวสาย5นะครับเป็นมะสังที่ก่อหินที่สวยงามมากเป็นเหมือนจำลองอยู่บนหน้าผานะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับต้นนี้สวยงามจริงๆนะครับเคยเห็นครั้งหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับดูใบเขาเล็กมากนะครับแล้วก็รากเขานี่เหมือนต้นไม้ที่มันอมโบสถ์นะครับที่แบบต้นโพเกาะโบสถ์อะไรแบบนั้นเลยนะครับดูใช้เวลาทำนานนะครับสอบถามที่อาจารย์ดูแล้วนะครับต้นนี้สวยจริงๆนะครับก็อยู่ที่งานประกวดบอนไซห้วยยางนะครับมีโอกาสได้ชมนะครับติดรางวัลด้วยนะครับต้นนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับก็โอ้นี่ของน้องจีด้วยนะครับมีน้องจีบอนไซสามพี่น้องบอนไซต้นนี้นะครับตั้งโดดเด่นที่หน้าบ้านนะครับโอ้โหขี่มานี้ต้องสะดุดตาเลยนะครับใบเขานี้คือแดงสวยงามมากนะครับใครรู้ว่าของสวนไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับดูครับใบเขาสวยมากนั่นคือต้นไกลนะครับมีไกลก็มีหลายแบบนะครับไกลใบแดงไกลภูเขาหรือไกลที่มันเป็นใบเขียวๆนั่นก็มีนะครับโอ้โหต้นโดดเด่นมากครับต้นนี้ไกลนี้ก็มีสรรพคุณหลายอย่างนะครับมีแก้เบาหวานแก้ตาพิการได้ด้วยนะครับนี่สรรพคุณทางยานะครับหรือว่าตั้งมาทำเป็นบอนไซก็สวยงามเหมือนกันนะครับโอ้สวยงามนะครับต้นนี้โดดเด่นมากใครรู้ว่าสวนไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเห็นต้นชมาต้นนี้นะครับต้องอุทานดังๆเลยครับต้นใหญ่มากนะครับถ้าออกดอกนี้จะสวยมากนะครับเป็นชมาที่ใหญ่มากนะครับเห็นอยู่สวนท่านนายกต้นหนึ่งไม่รู้ว่าต้นเดียวกันไหมนะครับดูครับมาดูบอนไซต้นนี้ครับที่กำลังจะยกขึ้นรถนะครับตอนนี้ก็เป็นการขนกลับนะครับที่งานประกวดบอนไซห้วยยางนะครับโอ้รถคันนี้ขนไม่คุ้มมากนะครับน่าจะของพี่เต้หรือเปล่าครับนี่ครับคันเดียวนี้อาจได้เป็น10นะครับนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับเต็มคันนะครับนี่ครับงานประกวดห้วยยางคึกคักทีเดียวนะครับก็แทบจะไม่ได้ถ่ายนะครับเก็บของเร็วมากทุกอย่างเร็วมากนะครับก็งานก็จบสมบูรณ์รวดเร็วนะครับกลับบ้านถึงไวนะครับนี่สุดยอดเต็มลำนะครับคันนี้น่าจะของพี่เต้นะครับส่วนไม้ไทยก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับสวนไม้ไทยโอ้เยอะมากปอก็สวยมากนะครับเต็มลำเลยมาดูบอนไซปอทะเลต้นนี้นะครับที่งานประกวดบอนไซห้วยยางราชบุรีนะครับผมเห็นรากมันแปลกดีนะครับน่าจะเคยเป็นไม้ก่อหินมาก่อนนะครับคิดว่านะครับก็เลยเอามาทำรากโยงนะครับดูก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่บอนไซปอทะเลนะครับใบเขานี้ที่จริงฝ่ามือ2ฝ่ามือเลยครับอันนี้ย่อเล็กนะครับน่าจะเท่าเหรียญ5เหรียญ10แล้วนะครับต่อไปก็ย่อให้เท่าเหลือเหรียญบาทนะครับก็จะสวยแน่นอีกทีนึงครับนี่ก็มีไม้คลาสสิกแปลกๆมาให้ชมนะครับเป็นไม้โครงสร้างนะครับตัวนี้เป็นไม้โครงสร้างก็มีหลายต้นมากนะครับไม้โครงสร้างที่เอามาประกวดนะครับก็แปลกๆทั้งนั้นนะครับก็แต่ละต้นก็ต้นไหนมีโครงสร้างดีก็ติดรางวัลไปนะครับอย่างต้นนี้ก็อยู่ในกระถางที่กระถางนกนะครับโอ้คลาสสิกมากนะครับเอามาให้ชมนะครับบรรยากาศที่งานประกวดบอนไซห้วยยางราชบุรีนะครับนี่ครับมีการทำให้ใบเงาอันนี้เขาเรียกสเปรย์เลยนะครับเครื่องใบตัวนี้ยอดเยี่ยมมาแล้วนะครับเนี่ยของจ่าบัตร
นี่มาชิงเบสออฟเดอะเบสนะครับสวยงามคือเป็นแค่ลูกเราอยู่นี่